3คนนั้นน่ะหยุดก่อนอะไรเมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครูก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอดมองก็มองไม่เห็นจะมาสอนพวกหนูได้ยังไงคุณคิดยังไงถ้าวันหนึ่งคนตาบอดจะเป็นครูสอนคนตาดีเราเจอกันคาบแรกนะเดี๋ยววันนี้เราเช็คชื่อกันก่อนดีกว่าว่าเรามาครบกันหรือเปล่านาริศราไม่มานาริศราไม่มาอ่ะนิชานันไม่มาไม่มานัทธิกาไม่มาค่ะทางโรงเรียนอ่ะมีคำสั่งให้พี่มาสอนแทนครูไอซ์ก่อนครูไอจบคารุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในขณะที่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเรียนได้ Secure desktop Bullet ants C Bullet D Where do you live? สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนที่รักเนี่ยคนนั้นอ่ะคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยใช่ครูตาบอดจริงด้วยอ่ะลูกเราจะเรียนรู้เรื่องหรอตาบอดจะสอนลูกเราหรอจริงด้วยกลัวจังเลยว่าลูกจะเรียนกับเขาว่ะอุปสรรคที่ก้าวข้ามได้ยากที่สุดไม่ใช่ความพิการแต่เป็นทัศนคติของคนในสังคมทางคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วอยากให้ครูไอซ์ไปช่วยงานที่ห้องทะเบียนค่ะขอโทษนะครับผมขอพูดอะไรหน่อยครับเชิญครับครูไอซ์ถ้าจุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือการพัฒนาเด็กถึงผมจะมองไม่เห็นแต่ขอให้ผมได้สอนได้เห็นอนาคตที่ดีของเด็กๆด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้ครูไอไม่เคยยอมแพ้คืออุดมการณ์ของความเป็นครูสอนห้องธรรมดายังยากเลยพี่ต้องมาสอนห้องท้ายๆน่าหนักใจแทนเขานะครับสามคนนั้นน่ะหยุดก่อนเมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครูก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอดมองก็มองไม่เห็นจะมาสอนพวกหนูได้ยังไงแล้วครูต้องทำยังไงเราถึงจะเข้าเรียนงั้นครูก็ลองเดินมาหาพวกหนูโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าดิใช่ครูทำได้ปะล่ะสิ่งที่เราทำบางทีเราอาจจะดื้อบ้างครูไม่เคยโกรธเราเลยครูอาจจะดุไปบ้างแต่สิ่งที่ครูทำเนี่ยก็เพื่อครูอยากเห็น
ครูอยากให้เราเป็นนักเรียนที่ดีอยากให้เรามีอนาคตที่ดีเราทำเพื่อตัวเองบ้างนะเวลาเราจำไม่ได้ให้เราลองหลับตาครับหลับตาเวลาหลับตาเราจะมีสมาธิมากขึ้นไหนลองสะกดให้ครูฟังอีกรอบสิ PAJAMAS PAJAMAS ถูกต้องพี่ดีครูเพราะฉะนั้นเวลาเราจำคำไหนไม่ได้ให้เราทำไงตกไม่ใช่เราต้องทำไงอีกทีหลับตาเนาะ Slide shows live midterm revisions of topics.พี่ครับถ้าผลสอบกลางภาคของม2ทับ5ออกมาไม่ดีนะครูไอซ์จะไม่ได้บรรจุใช่ไหมครับคำนี้พวกหนูวางไปติวให้หน่อยได้สิไปเชื่อว่ามีคุณครูอีกหลายท่านมากๆที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆก็อยากจะฝากว่าให้ทำต่อไปครับแล้วความดีสิ่งที่ท่านทำจะทำให้ท่านมีความสุขเองครับเรื่องของครูไอ
อาจเป็นแสงสว่างเล็กๆจุดหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการศึกษาไทยมองเห็นคุณค่าของอาชีพครู